พบกับอาโน่หลังตระเวนชิมอาหารมาทั่วทั้งเอเชียและยุโรปเขาก็กลับบ้านมาเพื่อลองเมนูจานเอ็กโซติกบ้างนั่งลงและมาดูกันว่าจะกินอะไรก่อนเอาละอาโน่จานไหนดีนะลูกงูเห่ามีพิษแรงในแบบที่กัดทีเดียวช้างหนักสามตันอย่างล้มงูแทบไม่มีอากาศอยู่ในท้องแต่เมื่อพวกมันดำน้ำมันกลับสามารถกลั้นหายใจได้นับ10ชั่วโมงน้ำย่อยของเราสามารถสลายอาหารได้ใน 1.5 ถึง 2 ชั่วโมงเท่ากับไก่1ตัวนะและทุกสิ่งที่กินเข้าไปก็จะถูกย่อยสลายและส่งผ่านไปยังลำไส้แต่นั่นมันพิษงูถ้าพิษของมันไม่ปนกับเลือดนายก็จะไม่เป็นไรแต่เวลล่ะทันทีที่มันเข้าไปโดนบาดแผลพิษของงูก็จะทำปฏิกิริยาทันทีเป็นอัมพาตชักกระตุกและ15นาทีจากนั้นก็บายบายนั่นคือสิ่งที่นายต้องเจอหากไม่ได้ฉีดยาถอนพิษว่าแต่ใครปล่อยกบเข้ามาเนี่ยพิษของกบลูกศรสีทองแค่1กรัมสามารถฆ่าคนได้ทั้งเมืองลำพังแค่สัตว์ตัวเล็กๆเหยียบบนทางที่เจ้ากบนี้เคยเหยียบก็จะตายลงโดยไม่ได้สั่งลาหรือแค่หยดเล็กๆไปแหมบลงบนผิวหนังนายบูมอวสานถ้านายคลื่นกบพิษเข้าไปแค่30วินาทีจะมีชีวิตอย่างทุรนทุรายไปได้อีกแค่10นาทีนั่นล่ะจึงต้องรีบหายาถอนพิษมาโดยเร็วและถ้าแมงป่องมาร่วมแจมกับพิษของกบด้วยล่ะมันก็จะแรงขึ้นอีก12เท่ามีอะไรจะสั่งเสียไหมนายอยากให้ผู้ชมกดไลค์และ Subscribe ใช่ไหมฝันอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนล่ะสิเจ๋งอยู่หรอกแต่อย่าบอกเชนนะว่านายตั้งใจให้แมงมุมกัดนะนั่นมันแม่ไม้ดำนี่นะพิษของมันรุนแรงกว่างูหางกระดิ่งถึง15เท่าโชคดีที่มันไม่จู่โจมก่อนไม่งั้นนายเสร็จแน่เดี๋ยวอาโนนายกลืนแมงมุมเข้าไปเหรอเส้นทางสู่กระเพาะผ่านทางหลอดอาหารก็เหมือนกับสไลเดอร์ที่ลาดชันลงสู่สระแห่งกรดไฮดรอลิกกรดของมันสามารถต่อต้านพิษแมงมุมได้อย่างง่ายดายถ้านายดื่มน้ำหนึ่งแก้วมันจะพาแมงมุมลงสู่กระเพาะใน2วินาทีหากไม่มีของเหลือก็จะใช้เวลาไปถึง9วินาทีมีเวลาเหลือเฟือให้กัดนายเตรียมตัวให้พร้อมพิษของแม่ไม้ดำจะมีผลต่อระบบประสาทที่เรียกว่าอัลฟาลาโทท็อกซิน hey. เมื่อถูกกัดพิษนี้จะจับตัวกับเซลล์ของประสาทและทำให้แคลเซียมไหลไปที่นั่นซึ่งจะเกิดการปล่อยฮอร์โมนที่ทำให้ชักและเป็นอัมพาตอาโนนายอยากมีพลังวิเศษกันเหรอทีนี้หน้าท้องของนายก็แข็งแรงทนต่อค้อนทุบได้แล้วไหนจะอาการเจ้าหนูแข็งตัวอีก4ชั่วโมงหรือมีดวงตาที่ยื่นออกมาจากเบ้าแต่ว่านายดูเหมือนตัวร้ายมากกว่าอาโนอะไรเหรออันนี้นายเสียใจที่กินแมงมุมลงไปเหรอใช้โอกาสจากอาการประสาทหลอนและดูความเป็นไปได้อื่นกันสินี่ไงอาโนเมื่อเขาถูกกัดโดยแมงมุมทราย6ตาพิษของมันทำให้เลือดออกภายในและสร้างเนื้อร้ายและไม่มียารักษาด้วยและนี่คือเหยื่อจากแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกซึ่งถูกบันทึกโดยกินเนสบุ๊กเจ้าแมงมุมกล้วยการกัดของมันส่วนใหญ่นำไปสู่อาการหัวใจหยุดเต้นกลับมาสู่โลกความจริงของเราโชคดีเพราะมีผู้ใหญ่เพียง 5% เท่านั้นที่ตายจากพิษของแม่ไม้ดำหลังจาก 12-48 ชั่วโมงของเวลาอันแสนทรมานผลข้างเคียงของพิษจะหยุดลงไม่นะอาโนอย่าบอกนะว่านายจะดื่มน้ำจากตรงนั้นแต่ไม่ต้องห่วงอาโนถ้าหากปลิงเข้าในระบบอาหารมันไม่มีทางทำร้ายนายได้มันจะถูกย่อยในกระเพาะอย่างรวดเร็วแต่หากมีทากมากกว่า1ตัวในร่างกายเพื่อนนายกำลังขายร่างให้มันบ้านราคาถูกสำหรับปลิงลิงมีมากกว่า500สายพันธุ์บนโลกแต่มีเพียง3ชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์เพียงแค่10นาทีลิง335ตัวสามารถดูดเลือดจนหมดตัวได้ส่วนนายอาโนมีตั้ง 1,000 ตัวทุกวินาทีมีค่าเอาล่ะถ้าจะกำจัดลิงนายต้องดื่มน้ำเกลือโทษทีเพื่อนฉันหาจากที่อื่นไม่ได้ดื่มน้ำจากบ่อเป็นความคิดที่แย่อาโนขนาดปลิงยังฉลาดกว่านายประสาทของพวกมันถูกนำมาใช้ในชีวะคอมพิวเตอร์เรียกว่าลิสอูเลเตอร์มันคิดเลขเป็นด้วยแต่นายไม่อย่าเพิ่งดีใจไปอาโนดูเหมือนนายจะดึงดูดเจ้าจิ๋วสุดอันตรายเข้าแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเหมือนกัน
แต่นายอยากขยับตัวละอานงปล่อยให้พวกมันต่อยพิษพึ่งเจ๋งนะมันมีสารที่มีประโยชน์ทำให้เอาชนะโรคร้ายได้หลายประเภทส่วนนายคงจะตายเพราะเป็นลมจากพึ่งกว่าพันตัวหากมันปกคลุมร่างกายจะทำให้อุณหภูมิสูงถึง47องศาเซลเซียสอานงโอ้เยี่ยมมากจริงๆแล้วคลื่นแม่เหล็กจากโทรศัพท์สามารถก่อกวนผึ้งได้ผึ้งก็เหมือนระบบนำทางที่มีเซ็นเซอร์เยอะคล้ายกับเครื่องบินจิ๋วไม่ต่างจากเวลาขึ้นเครื่องบินลำใหญ่โทรศัพท์จะต้องปิดระหว่างบินไงจริงๆแล้วหากเอามือถือที่ส่งคลื่นเสียง900เมกะเฮิรตซ์ไปไว้ในรังผึ้งผึ้งทั้งหมดก็จะอพยพใน10นาทีเท่านั้นแล้วไม่กลับมาอีกและผู้ชนะจากศึกพึ่งปะทะปริงได้แก่ไม่มีใครเลยเสมอกันอานนท์เป็นผู้ชนะหน้าเกรงขามและซื่อบื้อด้านหน้าของนายก็คือยุงท็อกโซรินไคขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อกางปีกมันจะมีความกว้างถึง12เซนติเมตรแต่ไม่ต้องกลัวไปพวกมันไม่ซดเลือดแค่น้ำหวานดอกไม้เท่านั้นระวังนะมีมดอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ยนายรู้ไหมน้ำลายยุงมีเอนไซม์ที่ทำให้เหยื่อชาและสามารถดูดเลือดได้โดยไม่รู้ตัวแต่ว่ายุงตัวเมียไม่ดูดเลือดเพื่อตัวเองแต่เพื่อเลี้ยงลูกอ่อนต่างหากใช่แล้วมีแค่ยุงตัวเมียที่ดูดเลือดส่วนตัวผู้นั้นดูดเกสรดอกไม้อย่าหายใจนะยุงตัวเมียได้กลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะ20เมตรหมากฝรั่งก็กลบกลิ่นไม่อยู่ละพวกมันยังใช้ความร้อนตามหาเราได้ด้วยแต่ยุงแค่ 1,000 ตัวไม่สามารถดูดเลือดเราได้หมดหรอกนะต้องใช้ยุงถึง 1,100,000 ตัวเพื่อดูดเลือดให้หมดเป็นเรื่องแล้วอาโนนายเพิ่งไปแย่รังมดกระสุนเมื่อมันกัดผิวจะมีรอยไหม้และเจ็บปวดเหมือนโดนไฟเผาโพเนราท็อกซินจะเข้าสู่กระแสเลือดและโจมตีระบบประสาททำให้ข้อต่อชาและกล้ามเนื้อเกิดการกระตุกอย่างรุนแรงซึ่งมีอาการนานกว่า36ชั่วโมงเมื่อถูกมดกว่าพันตัวกัดนายจะได้รับสารที่มากเกินไปทำให้เห็นภาพหลอนและการลำเลียงออกซิเจนสู่อวัยวะก็มีปัญหาแต่นายก็ยังรอดอยู่ดีสำหรับเผ่าในอเมริกาใต้นี่คือพิธีกรรมสู่การเป็นคนหนุ่มของเด็กผู้ชายพอนายเป็นหนุ่มเต็มตัวคนดูก็จะกดไลค์และติดตามชาแนลนายเยอะขึ้นลืมบอกไปยุงเป็นพาหะแพร่เชื้อจากสัตว์ป่วยไม่ว่าจะเป็นมาเรียไข้เลือดออกวันนี้จะสลับชีวิตพวกเขากันนะพร้อมกันไหมโทบี้ล่ะลุยกันเลยดูสิว่าเป็นไงบ้างอาโนถ้าเป็นนายพ่นน้ำสามหนสิสะบัดครีบหน่อยโอเคหมุนตัวหน่อยลังกาหลังโชว์สิใช่แล้วนี่มันนายตัวจริงเลยเนี่ยโทบี้เจ้าเด็กเกรียนวางโถปลาลงเลยนะอุ๊บอาโนกั้นหายใจไว้นายตายแน่ถ้าสูดน้ำย่อยในกระเพาะเข้าไปเรามีเวลา7วินาทีเพื่อสูบกรดออกจากกระเพาะอาหารให้หมดตอนที่นายเคลื่อนผ่านหลอดอาหารนายสลบเหรอเหมือนปิรันย่ามาเมื่อพวกมันรวมกันเป็นฝูงสามารถเขมือบวัวทั้งตัวได้อย่างสบายๆใน10นาทีเท่านั้นแต่เมื่ออยู่ลำพังแค่เสียงดังนิดหน่อยก็ขี้ขึ้นหัวแล้วปลาต้องการน้ำเยอะดังนั้นเราจึงอาบน้ำเข้ากระเพาะถึง4ลิตรด้วยกันนี่ไงล่ะมาอร่อยกันเถอะของโปรดโทบี้แต่ระวังคมเขี้ยวด้วยนะฟันปิรันย่านั้นแกร่งกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใดในโลกแม้แต่ไดโนเสาร์สิ่งสุดท้ายที่นายอยากได้ตอนนี้ก็คือที่ว่างในพุงของนายอันที่จริงจะมีแผนอยู่นะโทบี้อ้าปากแล้วคายอาโนออกมาสิอาโนนายว่ายไปทางออกได้ละอานาพวกร่วมมือกันหน่อยสิอาโนดูท่านายจะสับสนทางเข้ากับทางออกนะปิด Google Map ซะแล้วค่อยๆ คลานออกมาโทบี้นายช่วยเบ่งเขาออกมาหน่อยสินายจะไม่สามารถออกจากที่นี่ได้แล้วฉันตั้งถุงส่วนก้นขนาด5ลิตรไว้ที่ไหนเนี่ยอ้ออยู่นี่ไงค่อยดีขึ้นหน่อยนายแค่ต้องว่ายน้ำประมาณ4เมตรตายจริงนี่มันสารพัดสิ่งที่นายยัดใส่พุงไม่เห็นเจ้าทามาโกจิเสียนานเลยน้ำใกล้หมดแล้วล่ะ
เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ละสวัสดีตอนเช้าอาโนวันนี้มีแผนทำอะไรบ้างล่ะแผนวันนี้คงจะเอาชีวิตรอดไม่ให้ตายนายกลัวหรืออาโนแต่ถ้าทั้งหมดนี้เป็นแค่เรื่องแต่งล่ะนายจะเชื่อไหมถ้าบอกว่าคิงคองหรือก็อดซิลล่าจริงๆแล้วไม่สามารถมีชีวิตรอดบนโลกได้ฟังนะผู้ชายที่ตัวใหญ่ที่สุดบนโลกก็คือโรเบิร์ตเพอร์ซินวัตโลเขาสูงถึง272เซนติเมตรและมีอายุสั้นเพียง22ปีเขาป่วยเป็นโรคที่เรียกว่าใจแก่นที่ซึมอาการของโรคนี้จะทำให้สมองปล่อยกรดฮอร์โมนออกมาเป็นจำนวนมากในกระบวนวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของมนุษย์ส่วนสูงและน้ำหนักได้ถูกพัฒนาให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมดังนั้นร่างกายที่ใหญ่โตเกินไปถือว่าเป็นโรคหัวใจจะต้องทำงานอย่างหนักโดยจะต้องหมุนเวียนเลือด15ลิตรจากเดิม5ลิตรซึ่งเป็นจำนวนปกติและไม่นานหัวใจก็ไม่สามารถต้านทานภาระอันมหาศาลได้และทำไมโลกยังมีสัตว์ขนาดใหญ่อย่างวานล่ะทุกอย่างก็มีเหตุผลคอยอธิบายอยู่ล่ะความหนาแน่นของน้ำนั้นสูงกว่าอากาศและเกือบเท่ากับความหนาแน่นในร่างกายของมนุษย์ดังนั้นเราจึงลอยบนน้ำเค็มได้นั่นหมายความว่าทะเลเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสัตว์ใจบรรพบุรุษของวานกว่า50ล้านปีนั้นมีรูปร่างไม่ต่างจากสุนัขที่มีกีบก็อดซิลล่าและคิงคองไม่สามารถมีชีวิตอยู่บนโลกได้เพราะแรงโน้มถ่วงแต่ถ้าหากเราสามารถเปลี่ยนแรงโน้มถ่วงเพื่อให้ก็อดซิลล่าและคิงคองมีชีวิตอยู่ได้ล่ะทุกอย่างบนโลกที่ไม่ได้ยึดติดกับพื้นจะลอยสู่อวกาศรวมถึงผู้คนที่จะถูกส่งไปสู่จักรวาลอันไกลโพ้นส่วนคนที่โชคดีบังเอิญอยู่ในห้องก็สามารถมีชีวิตรอดได้ก่อนที่บ้านจะล่องลอยไปบนฟากฟ้าและในที่สุดโลกก็จะแตกสลายกลายเป็นเสี่ยงนายดูถูกศัตรูมากไปว้าวช่างย้อนแย้งจริงๆนักล่ากลายเป็นเหยื่อซะเองอาโนยินดีด้วยนายได้อยู่ท่ามกลางสงครามอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสงครามมนุษย์ทั้งหมดรวมกันอีกมดหมื่นล้านล้านกว่าตัวกำลังรบกันนายเคยเห็นมดรวมตัวกันเยอะขนาดนี้ไหมและตอนนี้เห็นอยู่เท่าไหร่ละโอ้ดูนั่นสิพวกมดกำลังเตรียมตัวต่อสู้หากมดมีขนาดเท่ากับมนุษย์พวกเราคงไม่มีทางต่อกรได้เพราะว่ามดธรรมดาสามารถยกตึก16ชั้นได้สบายแถมยังวิ่งแบกตึกด้วยความเร็ว55กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแล้วแขกก็มาเยือนหนีเร็วอาโนโอ้ดูเหมือนการร่วมมือกับคนอื่นจะไม่ใช่งานถนัดของนายแต่ดูสินายทำให้พวกมันวิ่งเป็นวงกลมส่วนลูกน้องก็วิ่งตามฟีโรโมนของหัวหน้าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับมดพวกมันตายแน่นอนเพราะเอาแต่วิ่งตามกลิ่นของตัวเองนายเพิ่งสร้างกังหันมดตัวหัวหน้าได้พากองทัพล้มตายด้วยความเหนื่อยจากการวิ่งเป็นวงกลมนายกลายเป็นวีรบุรุษแก่พวกมดนี้แล้วอาโนพวกมันจะพานายไปพบราชินีมดเกิดอะไรขึ้นพวกมันกำลังแย่งชิงตำแหน่งบางครั้งราชินีตัวที่สองก็โผล่มาภายในรังราชินีทั้งสองจึงต้องเข้าต่อสู้กันเองเพื่อตัดสินว่าใครจะครองบัลลังก์หลังการต่อสู้พวกมดก็จะโหวตว่าตัวไหนดีที่สุดประชาธิปไตยที่แท้จริงจากนั้นพวกที่โหวตชนะก็จะทำลายพวกส่วนน้อยขอถอนคำพูดประชาธิปไตยละกันระวังอาโนนายโชคดีเป็นบ้าเอาตัวรอดจากการปฏิวัติได้แต่เดี๋ยวก่อนนายมีกลิ่นเหม็นของศพและพวกมดก็คิดว่านายตายแล้วพวกมันจะฝังนายทั้งเป็นอย่าขยับดูเหมือนงูไทยปันเลื้อยมาหานายนะเฮ้เจ้างั้นนั่นมันงูที่มีพิษแรงที่สุดในโลกเลยนะงูไทยปันมีพิษแรงกว่างูเห่า180เท่าพิษมันแค่หยดเดียวยังฆ่าหนูได้ถึง 1,000 ตัวขนาดที่พิษงูแค่44มิลลิกรัมต่อการกัด1ครั้งสามารถฆ่าอาโนได้ถึง100คนวิ่งหนีก็ปราศประโยชน์ไทปันกัดแล้วไม่เลื้อยหนีแบบงูทั่วไป
แต่มันจะไล่กัดต่อด้วยความเร็วกระทั่งเหยื่อของมันมอดม้วยเขี้ยวยาว13มิลลิเมตรจะทำให้เลือดของนายติดเชื้ออย่างรุนแรงเลือดนายจะไม่แข็งตัวอันนำมาสู่การช้ำในอย่างรุนแรงนายจะสูญเสียการควบคุมอวัยวะไม่เชื่อฟังคำสั่งหายใจลำบากและร่างกายจะเริ่มชักโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกอาโนนั่นไม่ใช่เลือดนั่นฉี่ต่างหากเซลล์กล้ามเนื้อจะเริ่มล้มเหลวและส่งผ่านไปยังไตทำให้ฉี่นายกลายเป็นเลือดยังไงล่ะถ้าไม่รีบกินยาถอนพิษภายใน30นาทีจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสไปตลอด8ชั่วโมงเจ็บปวดในแบบที่นายแทบขอร้องให้พระเจ้ามารับตัวนายไปไวๆเลยล่ะปีรัญญาไงที่นี่มีปีรัญญามากกว่า50สายพันธุ์ซึ่งมีแค่ส่วนน้อยที่กินสัตว์เป็นๆปีรัญญาส่วนใหญ่เป็นมังสวิรัตหรือไม่พวกมันก็กินแต่ซากสัตว์เท่านั้นอานี่ทายซิว่านายจะเจอกับปีรัญญาแบบไหนฉลาดมากพ่อหนุ่มตู่เพงโชคเข้าข้างอานี่ขอโทษที่ทำให้ผู้ชมผิดหวังไม่เคยมีบันทึกไว้แม้แต่ครั้งเดียวว่าปลาปีรัญญาทำร้ายหรือฆ่าคนแต่นั่นแหละเราต้องลองของกันหน่อยอานี่โดดเลยอย่างที่นายเห็นแหละนายไม่ได้ดึงดูดพวกมันสักนิดแถมมันยังกลัวนายอีกความร้ายกาจของปีรัญญาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างแรกคือความร้อนเพิ่มอุณหภูมิหน่อยสิขอบคุณร้อนจนแทบบ้าช่วงฤดูแล้งระดับน้ำจะลดลงและทำให้พวกมันหาอาหารยากขึ้นมากและโป๊ะเช๊ะพวกมันจึงหิวปีรัญญาผู้หิวโหยพร้อมกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่เพื่อนๆที่อ่อนแอกว่าทำอย่างไรดีอานี่ปัจจัยที่3ที่จะทำให้ปีรัญญากินนายก็คือไปแตะลูกๆของพวกมันไม่มีพ่อแม่ไหนชอบให้ลูกถูกรังแกหรอกแผลเล็กๆปนเลือดของนายเรียกน้ำย่อยอย่างดีอานี่พร้อมจะเจอปีรัญญาตัวจริงสักทีขากรรไกรของมันเพื่อฉีกเนื้อชิ้นใหญ่จากเหยื่อได้ฟันที่แหลมคมยาวถึง 4-5 มิลลิเมตรสามารถกัดทะลุเส้นเอ็นหรือแม้แต่กระดูกเล็กๆได้อานี่นายลืมนิ้วมือนิ้วเท้าไปได้เลยแค่ไม่กี่อึดใจร่างนายจะเหลือแต่กระดูกปิรัญญาใหญ่สุดตัวหนึ่งอาจมีน้ำหนักมากถึง1กิโลกรัมแต่ขากรรไกรต้องใหญ่แค่ไหนจึงจะเขมือบอาโนรวมทั้งกระดูกของเขาด้วยลองเพิ่มขนาดฟันปิรัญญาเป็น6เท่ามันสามารถตัดกระดูกนายเป็นเสี่ยงๆอย่างง่ายปีรัญญาเป็นเหมือนผู้ดูแลแม่น้ำแห่งนี้มันแทบไม่เหลือซากของเน่าเสียใต้แม่น้ำอเมซอนเลยดียกเว้นเส้นผมแม้แต่ปลายังคิดว่าผมของนายดูโง่มากอานี้พระเจ้าช่วยนี่มันไดโนเสาร์นี่นะเอออาโนนายทำฉันกลัวนายมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บรรพชีวินเหรอเนี่ยที่นี่เจ๋งนะแม้แต่โอโรจิมารุจากเรื่องนารูโตะก็มาเขารู้เคล็ดลับการคืนชีพด้วยสามารถพาคนตายกลับมามีชีวิตอะไรกันเนี่ยไม่นะเขาใช้วิชาคืนชีพไดโนเสาร์หนีเร็วไอ้พวกบื้อพวกไดโนเสาร์น่าอันตรายมากทั้งพวกกินพืชกินเนื้อแล้วก็พวกหัวรุนแรงด้วยพวกมันโหดร้ายมากคุณอาจจะเป็นเหมือนกันหากไม่ได้ทานอะไรกว่า66ล้านปียิ่งกว่านั้นพวกมันยิ่งโกรธกว่าเดิมเมื่อได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกหลานของตัวเองหลังการวิวัฒนาการผู้นำทั่วโลกประกาศกฎอัยการศึกน่าเศร้าที่พวกเรารู้พฤติกรรมของไดโนเสาร์น้อยมากดูเหมือนทางออกที่ดีที่สุดก็คือจ้างผู้เชี่ยวชาญไก่งวงอีโจมตีไดโนเสาร์สูญพันธุ์จากโลกกว่า160ล้านปีการตกของอุกาบาตทำให้วิวัฒนาการเปลี่ยนบรรพบุรุษเราเลยเกิดการพัฒนาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นเองตอนนี้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือผู้รอดแต่เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวฉันเข้าใจแล้วกว่า66ล้านปีที่ผ่านมาอากาศโลกได้เย็นลงและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้เปลี่ยนแปลงไปดูเหมือนไดโนเสาร์จะมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้พวกมันต้องตายอีกครั้งทำไงดีนะในทางทฤษฎีเราสามารถสร้างจูราสสิกพาร์คได้เราก็ป้อนอาหารสร้างภูมิอากาศที่เหมาะสมและที่แห่งนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มหาศาลและเราก็เป็นแหล่งส่งออกระดับโลกทั้งไข่และปุ๋ยคอกคุณก็รู้ไดโนไง
แต่ก็นั่นแหละไดโนเสาร์ปกติจะกินหญ้า1ตันต่อวันหรือเนื้อกว่า100กิโลกรัมและก็เป็นไปได้ที่มันจะกินสัตว์ป่าทั้งหมดจากนั้นก็หันมากินกันเองและแล้วมันก็ตายอีกครั้งไม่ว่านายจะพยายามแค่ไหนพวกไดโนเสาร์ก็มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของเราไม่ได้อานงนายจะไปอยู่ที่ไหนล่ะยังกับในป่าแน่เอาเถอะฉันไม่ค่อยห่วงนักหรอกนายคงรู้วิธีทำให้ร่างกายอบอุ่นโดยการยัดใบไม้ไว้ในเสื้อวิธีกรองน้ำดื่มและหยุดอย่าทานอะไรมั่วซั่วไอ้บื้อถ้ายังไม่หลงลึกจนเกินไปฟังเสียงรอบตัวให้ดีเสียงของรถไถสามารถได้ยินไกลออกไป 3-4 กิโลเมตรเสียงหมาเห่า 2-3 กิโลเมตรเสียงรถไฟได้ยินไกลกว่า 10 กิโลเมตรแล้ววง BTS ล่ะก็ได้ยินอยู่ในใจเสมอไงอีอะไรนะอาโนโอ้ดูสิเจ้าหนูน้อยคงจะหลงทางมาเหมือนนายเลยแน่ละตัวลอริสส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนอย่าเล่นกับมันเชียวนะอานี่ตัวลอริสเลียข้อศอกตัวเองซึ่งมีพิษซ่อนอยู่การถูกกัดทำให้ถึงตายได้นายควรเดินตามรอยเท้าสัตว์เป็นโอกาสที่ดีจะได้พบลำห้วยลำธารหรือแม่น้ำนายสามารถหาอาหารจากการจับปลาใช่อาโนใช้วิธีนั้นนายคงอยู่ที่นี่ทั้งวันแน่อย่างที่บอกเราเห็นไหมล่ะกลางคืนคือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในป่านี่เพื่อนฉันว่านายควรจะหลบอยู่บนต้นไม้ทั้งคืนนะจริงอยู่ที่ไม่รู้เท่าโรงแรมแต่ก็ปลอดภัยในตอนเช้านายควรอยู่ในที่โล่งเพื่อให้กู้ภัยมองเห็นการตามหาคนในป่าเป็นปฏิบัติการที่พิเศษประกอบไปด้วยหน่วยกู้ภัยอาสาสมัครและทหารภูมิประเทศจะถูกแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมและถูกค้นหาอย่างละเอียดเคยมีกรณีค้นหายแต่เจ้าตัวดันไม่รู้ว่าเป็นตัวเองและช่วยออกตามหาด้วยเขาสามารถออกจากป่าได้และไม่บอกใครเลยแถมยังร่วมวงค้นหาตัวเองที่หายไปอีกด้วยถ้าหากก่อไฟนายจะถูกมองเห็นจากท้องฟ้าการเติมใบไม้สดจะยิ่งทำให้มีควันเยอะขึ้นไปอีกอุ้ยไม่ใช่หน่วยกู้ภัยที่ตามหานายเจอแต่เป็นนายพรานท้องถิ่นเขามองเห็นไฟอวยพรให้เพื่อนใหม่ของอาโนมีความสุขกับมื้ออาหารและมารู้จักเรื่องราวของพวกเขาอีกสักนิดหนึ่งมนุษย์หมาป่าถูกเรียกว่าไลแคนโทรฟีเป็นชื่อที่นักปราชญ์ชาวกรีกนามเฮโรโดตัสตั้งให้เมื่อราว 2,500 ปีก่อนจากการอ้างถึงชาวไซเทียที่สามารถกลายร่างเป็นหมาป่าได้ส่วนคำว่าแวมไพร์ปรากฏครั้งแรกในพจนานุกรมของออกฟอร์ดในปีคศ1734 อาโนนายยังไม่ตายใช่ไหมดีใจชะมัดแต่เดี๋ยวนะรอยอะไรอยู่บนคอน่ะไม่อย่าล้อฉันเล่นสิ นายเป็นมนุษย์คนแรกที่ถูกแวมไพร์และมนุษย์หมาป่ากัดในเวลาเดียวกันแล้วทีนี้เวลานายแปลงร่างสารรูปจะออกมาแบบไหนกันเนี่ยระหว่างที่รออานนท์แปลงโฉมขอเล่าเกร็ดที่น่าสนใจอีกหน่อยดีกว่าในปี1999ชาวอเมริกัน907คนทำประกันตัวเองในกรณีที่พวกเขาแปลงร่างเป็นหมาป่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงอานนท์ดูเหมือนนายค้นพบตัวเองเร็วไปหน่อยนะนายต้องเลือกสารรูปที่ชัดเจนน้อยกว่านี้ย้อนกลับไปยุคกลางคนที่มีผมสีแดงจะถูกกล่าวหาว่าเป็นแวมไพร์อู๊ปส์แฟรงเกนสไตน์มาขอแอดเฟรนนายด้วยเยี่ยมเลยเขาก็มีร่างกายแบบยำรวมมิตรเหมือนนายเลยล่ะทุกคนรู้ดีว่าแวมไพร์และมนุษย์หมาป่าเกลียดขี้หน้ากันแค่ไหนแต่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนว่าไอ้ความเกลียดชังนี้มันจะรวมอยู่ในร่างคนคนเดียวโอ้นายคงหิวแล้วสินะคงต้องหาอาหารในตั้งสองกระเพาะไปหาเหยื่อกันอาหารอโนชารอนายอยู่แล้วกินให้อร่อยอานี่แต่เดี๋ยวนายอยู่ไหนเนี่ยนายทำบ้าอะไรเนี่ยนายคงสลัดสัญชาติไม่หลุดละสินะอย่าลืมทำความสะอาดชีหมาของนายด้วยล่ะหนทางสู่จอมดูดเลือดสุดอันตรายเนอะเหรอนายคงต้องเริ่มหัดกินมังสวิรัติดีกว่าอ๋อฉันลืมเตือนนายเป็นทั้งแวมไพร์และมนุษย์หมาป่าก็ต้องย่อมเผชิญนักล่าเป็นของตัวเองและตอนนี้นายมีศัตรูแบบแพ็คคู่แล้วล่ะสวดหาพระเจ้าก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเพื่อนแน่นอนกระเทียมจะทำให้นายมองเท่งได้นะเจ้างัง
แต่สบายใจได้ไม่ใช่คนแรกที่ถูกล่าอย่างนี้หรอกในศตวรรษที่16รัฐบาลฝรั่งเศสผ่านกฎหมายให้กำจัดบุคคลที่มีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมด้วยเหตุนั้นระหว่างปี1520ถึง1630เลยมีคนฝรั่งเศสถูกฆ่ามากกว่า 30,000 คนด้วยเชื่อว่าคนเหล่านั้นเป็นมนุษย์หมาป่าหวัดดีทุกคนคงคุ้นเคยกับเจ้าหนุ่มหัวแดงคนนี้กันดีเอาละมัมบาริโต้ให้เสร็จแล้วไปโรงรถกันเถอะฉันจะให้นายยนต์อุปกรณ์ใหม่สำหรับใช้ย่อร่างกายคนไอ้นายทำบาริโต้หล่นนะอาโนนายจะกินมันอีกเหรอเอาละกด5วิบอกว่ากินอาหารที่หล่นได้ถ้ามันอยู่บนพื้นไม่เกิน5วินาทีแต่ฉันไม่กินละอาโนเป็นอะไรไปนะนายปวดท้องเหรอโอกาสดีที่จะทดสอบเครื่องย่อมวลสารตัวใหม่เพื่อค้นหาสิ่งที่ทำร้ายนายจากข้างในไงใส่หมวกนี้เพื่อจะเชื่อมสมองเข้าสู่ร่างก๊อปปี้สุดจิ๋วของนายแล้วยัดเข้าไปในตัวของนายไงก่อนอื่นถอดกางเกงลิงของนายมันจะทำให้นายเดินทางสู่จุดหมายได้ไวขึ้นไงไปกันเลยนายมัมบาริโต้ซึ่งดันมีไข่ของพยาธิตัวตื่นแสนฉลาดติดมาด้วยอาโนดูนี่สิพวกมันสร้างเมืองยักษ์ขึ้นในร่างของนายเหมือนสวนสัตว์ด้วยซ้ำงั้นไปดูในสวนสัตว์กันเถอะวันธรรมดาลดครึ่งราคาด้วยตายจริงมันคือสวนสัตว์แห่งเชื้อโรคทั้งไวรัสและแบคทีเรียนายกล้าเข้าไปได้ยังไงเนี่ยทั้งไข้หวัดสเปนการโรคอีโบลาวัณโรคหมูรวมทั้งไข้หวัดนกและอีกสารพัดเชื้อโรคที่มากองรวมกันที่นี่นั่นยังมีสิ่งที่ฉันโปรดด้วยบอน่าไวรัสที่ยังมีการศึกษาไม่มากมันคือโรคร้ายที่เกิดในม้าส่วนใหญ่มีผลต่อม้าวัวกระต่ายและสัตว์อื่นๆอาโนฉันจะไม่เอานิ้วแย่เข้าไปในกรงเหมือนนายเกรงว่าอาจเกิดติดเชื้อโรคจิตเภทเขาได้นะอาโนแย่จังเลยที่นายต้องมาปวดท้องเพราะเชื้อโรคอ่ะดิดูสิพวกมันกำลังสร้างทางวิ่งในลำไส้ของนายและส่วนนั้นในกระเพาะฉี่ของนายคืนปล่อยให้พวกมันสร้างศูนย์กลางในหัวของนายรับรองตายแน่เพราะหัวของนายเล็กนิดเดียวต้องรีบหาทางไล่พวกมันออกจากร่างกายของนายยิ่งเร็วยิ่งดีถ้านายเปิดห้องขังทั้งหมดของสวนสัตว์นี้เชื่อเลยว่านายจะเฉียดหัวเหล่าเชื้อโรคทั้งหลายได้แน่เอาเลยอาโนลงมือสิทนไอสัก 2-3 วันยังจะดีกว่าจมอยู่กับเชื้อโรคเหล่านี้ภายในตัวของนายนะ